เป็นแฟนแต่ไม่เลิกเป็นเพื่อนเต้ยอเล็กซ์เดินหน้าทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไปควันหลงวาเลนไทน์ใครหวานกว่าใครต้องเช็คใบเตยพาอัปเดตเทรนด์ผม2017คอหนังพลาไม่ได้หนังใหม่น่าดูรับสุดสัปดาห์สนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลาสามแม่ครัวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมกีกิรติสุภดิเรกุลครับผมไทรณชัยสิริคันครับวันนี้ก็อยู่กัน2หนุ่มนะฮะผมกำลังมองหาอยู่ว่าสาวๆหายไปไหนฮะวันนี้ไปเที่ยวกันหมดแล้วเหลือเรา2คนนะฮะชายๆเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูเรื่องเรียนของสาวก้าวสุภัสรากันหน่อยนะฮะว่าตอนนี้เธอใกล้จะเรียนจบแล้วหรือยังครับรวมทั้งเรื่องของเต้ยจรินพรด้วยก็รู้กันนะฮะว่าเลิกกับแฟนเก่าอย่างอเล็กซ์เฟรนเดลไปแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าโครงการที่เคยทำร่วมกันเนี่ยจะต้องปิดตัวตามความสัมพันธ์ไปด้วยหรือเปล่าครับแม้จะสะบั้นรักกับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลมานานเกือบปีแต่สาวไซมินิเต้ยจรินพรก็ยังคงสถานะกัลยาณมิตรที่ดีกับอดีตแฟนหนุ่มได้ค่ะยืนยันได้จากโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เต้ยและอเล็กซ์ก่อตั้งมาเข้าสู่ปีที่2และจับมือเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้และซึมซับกับธรรมชาติโดยสาวเต้ยเผยว่าภูมิใจสุดๆที่ทั้งเธอและอดีตแฟนหนุ่มได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังเด็กๆยุคใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะของเราสอนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จริงค่ะแต่ว่าการมา EEC มันคือการได้มาพัฒนาสติอารมณ์สังคมปัญญาของเด็กด้วยอะค่ะพอได้มาทำปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราก็รักมันไปแล้วสร้างเด็กๆให้เขาโตไปอย่างแข็งแรงส่วนการเรียนปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นสาวเต้ยบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงทำทีซิสจึงเธอพยายามแบ่งเวลาเพื่อให้จบการศึกษาเร็วที่สุดค่ะขณะที่เรื่องเรียนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของสาวก้าวสุภัสราเธอก็ทำใจไว้แล้วว่าคงเรียนไม่จบพร้อมเพื่อนๆแน่นอนเพราะมีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลากับเรื่องงานจึงตัดสินใจดรอปเรียนไว้1ปีหลังจากจบชั้นปีที่3เพื่อมาลุยทำงานให้เต็มที่ซึ่งครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เธอได้ทำงานที่รักอยู่แล้วค่ะมัน manage ยากอะค่ะมันยากมากๆแล้วก็เนื่องจากแบบคณะหนูมันแบบมันหนักมากอะค่ะมันแบบทั้งเป็นอินเตอร์ด้วยเป็นเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วมันทำให้แบบทุกอย่างมันต้องฟิกโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเชียร์ให้มารับงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบหนึ่งเหมือนแบบเขาก็รู้สึกว่าแบบโอเคมันเราได้โอกาสตรงนี้แล้วเราควรแบบทำให้มันเต็มที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจับปลาสองมือมันอาจจะแบบไม่ดีสักอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าการแสดงมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็ยากอะซึ่งแม้จะเรียนไม่จบพร้อมเพื่อนร่วมชั้นแต่เธอก็ไม่ซีเรียสเพราะยังไงก็ยังมีหนุ่มต่อธนภพเรียนเป็นเพื่อนอยู่อีกคนค่ะเข้าใจก้าวเลยนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเหมือนกันต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนมากๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ก้าวด้วยละกันนะครับครับผมฮะไปต่อกันนะฮะกับอดีตนางแบบระดับโลกยุ้ยรจนานะฮะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยตกอับมากนะครับผมตอนนี้ได้ข่าวว่าดีขึ้นแล้วจะเป็นยังไงติดตามครับยอมรับว่าชีวิตผ่านจุดที่ต่ำสุดมาแล้วค่ะอดีตนางแบบระดับโลกยุ้ยรจนาวัย42ปีที่เปิดใจว่าตอนนี้หันหน้าพึ่งธรรมะในการดำเนินชีวิตเพราะสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีที่ซุกหัวนอนจนต้องหอบเสื้อผ้าไปอยู่ที่วัดกับคุณแม่ที่บวชเป็นแม่ชีโดยหลังจากนั้นก็ตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทุกวันโดยเชื่อว่าที่เคยมีอารมณ์ขึ้นลงๆจนถึงขั้นขาดสติเพราะโดนคุณไสมาเป็นเวลานานซึ่งทางการแพทย์วินิจฉัยว่าตนเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์แปรปรวนจนทำให้ต้องทานยารักษาอาการมานานเกือบ20ปีแต่หลังจากได้ฝึกสมาธิและให้พระที่นับถือทำพิธีตอนนี้ร่างกายและสติกลับมาสมบูรณ์ 100% แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนานาจิตตังหากไม่เชื่อก็ไม่อยากลบหลู่ค่ะเขาบอกว่าพี่ยุ้ยเป็นไบโพล่าแต่ทีนี้พี่ยุ้ยก็เป็นไบโพล่าทำไมมันไม่หายสักทีกินยาก็ไม่หายพี่ยุ้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอึดอัดในชีวิตแล้วก็เก็บกดในชีวิตพอพี่ยุ้ยได้มีโอกาสไปวัดพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าพี่โดนของแต่ว่าตอนที่พระอาจารย์เอาของออกให้อ่ะค่ะมันเหม็นมันเหม็นไปทั่วศาลาเลยสภาพจิตใจค่ะ1เราไม่ฟุ้งซ่าน2เราเริ่มมีสติคือคิดจะดีทําดีอ่ะค่ะคือเราจะไม่ไปทําร้ายใครอดีตนางแบบตัวแม่ยังเผยว่าตอนนี้ตนยังคงสอนเดินแบบทุกวันเสาร์อาทิตย์และรับงานด้วยตัวเองเพราะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคนไม่ดีมาหลอกปั่นหัวอีกและในเดือนตุลาคมนี้กำลังจะมีผลงานกับช่างภาพชาวเบลเยียมโดยพยายามตักตวงประสบการณ์ดีๆกลับมาให้มากที่สุดค่ะ
อ่ะนะฮะยังไงเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ฮะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศควันหลงวันวาเลนไทน์นะครับเราก็เลยรวบรวมความรักของคู่รักคนดังมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นแบบวัยใสวัยทำงานแบบชายๆก็มีอ๋อเดี๋ยวชายๆแบบเราเนี่ยน้องไม่คิดแต่พี่คิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปดูกันเลยครับนึกว่าคู่ของสาวเมย์พิชนากับหนุ่มเจชนาทิพย์น่ะมีช็อตขอแต่งงานหรือขอมั่นแซะอีกแต่ที่ไหนได้เป็นการคุกเข่ามอบแหวนแทนใจซะงั้นแต่ที่แน่ๆถึงจะแค่มอบแหวนแต่บอกเลยแฟนคลับฟินลืมเพราะมั่นใจว่ายังไงยังไงคู่รักเมย์เจต้องลงเอ่ยกันแน่ก็ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ออกงานอีเวนต์ด้วยกันหนุ่มเจประกาศชัดผ่านสื่อว่ายังไงสาวที่ผมจะแต่งงานด้วยน่ะหนีไม่พ้นคนข้างๆคนนี้แน่นอนจริงๆผมอยากจองเขาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่คือเรื่องแต่งงานอ่ะผมก็เหมือนแบบเลือกเธอคนนี้อยู่แล้วเลือกเธอคนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยสัญญิงสัญญาผ่านหน้าจออย่างเนี้ยถ้าหนุ่มเจทำภารกิจที่ตั้งใจไว้ทั้งบวชทดแทนคุณพ่อแม่รวมถึงสร้างสนามฟุตบอลตามที่ฝันไว้สำเร็จรับรองมีเฮนะจ๊ะเคก็แบบน่ารักดีชอบจะไม่ให้สาวโฟกัสออกปากชมได้ยังไงเพราะแฟนหนุ่มเจมส์กิจเกษมน่ะทำการอวยพรวันเกิดซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์พอดิบพอดีให้แถมยังคุยฟุ้งว่ารักตัวเองสวีทเวอร์ขนาดคนรอบข้างยังแอบหมั่นไส้เลยแต่ยี่ห้อโฟกัสผู้มุ่งมั่นในรักมีหรือจะแค่เพราะการเติมความหวานให้กันมันดีกว่าปล่อยให้ใจแห้งเหี่ยวนะตัวเองที่จริงการที่เราจะบอกรักกันทุกวันหรือว่าการที่เราจะแบบว่าคุยด้วยคำพูดดีๆด้วยกันทุกวันมันก็ถือเป็นการแบบว่าเติมความหวานมันไปด้วยค่ะมันไม่เห็นจะเป็นต้องพูดแบบก็เราพูดในเมื่อเราพูดอะไรน่ารักกันได้ทำไมเราถึงไม่พูดให้กันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะดีพี่เขาก็จะเหมือนต้นเสมอไปI'm happy my cares have flown away ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่โตกระจายไปหมดหลังเห็นภาพความมุ้งมิ้งของสองพระเอกบอยปกรณ์กับหนุ่มเกรทวรินทร์แบบว่าไม่มั่นใจว่ายังชอบชนีอยู่อ่ะเปล่าแต่พอจ่อไมค์ถามทั้งคู่นั่งยันนอนยันว่าภาพที่เห็นน่ะแค่แกล้งกันเพราะความหนิดหนมตัวจริงแมนๆเตะบอล นะครับทุกคนไม่มีอะไรก็ถามคือเราไม่ได้มาสร้างกระแสด้วยคือว่าก็บอยเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะชอบให้ผู้ชายจิ้นกันเว้ยใช่ชอบให้เราวายกันใช่ไหมแฟนยังมึงมีแฟนยังผมไม่มีครับคุณมีแฟนยังโสดครับเคลียร์ชัดเจนแถมย้ำว่าผมยังโสดแบบนี้สาวๆสบายใจเนาะสาวๆก็สบายใจกันได้นะครับเราจะมุ้งมิ้งแบบเขากันบ้างไหมฮะเดี๋ยวผมขอไว้คนหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับไปเปิดซอยมอมอนกันต่อนะครับผมวันนี้ใครที่เป็นแฟนซีรีส์ The Extra วงการร้ายวงการรักห้ามพลาดนะครับ4:40คืนนี้ตอนสุดท้ายด้วยฮะรวมทั้งเราจะพาคุณฮะไปอารมณ์ดีกับซิทคอมสุดฮาสาธรดอนเจดีเวลา14:00 ทางช่อง9 M Code HD ด้วยครับของซิทคอมสุดฮาบอกเลยขำน้ำตาเล็ดแน่นอนเพราะดูเหมือนว่าศึกระหว่างผู้ดีเก่าทั้งแตกและเศรษฐีใหม่จากสุพรรณที่เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองกรุงจะเริ่มวุ่นวายก็ล้าหนแล้วนะจ๊ะส่วนจะทะเลาะกันเรื่องอะไรติดตามได้ในซิทคอมสาธรดอนเจดีวันนี้เวลา14:00 ตรงจ้าเพอแป๊ดเดียวก็เดินทางมาถึงบทสรุปตอนสุดท้ายกันแล้วสำหรับซีรีส์สุดแซ่บ The Extra วงการร้ายวงการรักมาลุ้นกันว่าสาวแตงโมหรือพัดจะตอบคำถามเรื่องลูกของเธอกับสื่อว่ายังไงส่วนความสัมพันธ์ของนนท์และหมีนที่รับบทโดยไนกี้นิธิดลและแอปเปิลจะลงเอยแบบไหนติดตามได้16:40คืนนี้ทางช่อง9 M Pod HD จ้าพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องใบเตยพาไปอัปเดตเทรนด์สีผมมาแรงนะครับในปี2017ฮะสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue PowerI'm not afraid to die.
อยากจะหล่อเหมือนมาริโอบ้างแต่เบ้าหน้าเราไม่ได้จริงๆนะฮะที่สุดคันนี่อยู่ในสกู๊ปของน้องใบเตยด้วยนะฮะนี่มองอะไรครับผมไปทำอะไรมาครับตัดสิครับน้องผมสั้นขนาดนี้พี่ต่อผมมั้งฮะต่อผมได้เหรอไม่ได้ตอนนี้กำลังคิดอยู่เอ๊ะหรือว่าเราจะทำสีผมอะไรใหม่ดีอ๋อนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวใบเตยจะพาไปดูว่าปีนี้ฮะปี2017นะฮะเทรนด์ไหนมาแรงทรงไหนมาแรงและสีไหนมาแรงครับผู้เชิญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮฮาหน้ากองกับใบเตยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเดินพรมแดงแต่ว่าไม่ใช่งานประกาศรางวัลที่ไหนนะคะเตยมางานแฟชั่นผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะเราจะมาอัปเดตเทรนด์ผมกันนะคะว่าปี2017แบบนี้เนี่ยเทรนด์ผมไหนที่แรงที่ปังแต่ว่าไม่ใช่แค่เบื้องหน้าเท่านั้นค่ะมาขนาดนี้แล้วพร้อมขนาดนี้แล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกทุกซอกทุกมุมของเบื้องหลังเลยค่ะก่อนที่เราจะไปบุกเบื้องหลังขออนุญาตเจ้าของงานก่อนดีกว่าพี่ก้องสวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์คือนำโซลแฟชั่นวีคมาไว้ตรงนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ผมปีนี้เราตั้งใจจะนำเสนอไปในทิศทางไหนเอ่ยผมอยากนำเสนอความเป็นธรรมชาติครับสีผมมันเป็นเสมือนเครื่องสำอางอย่างนึงบางทีเราไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะแต่ถ้าการเลือกสีผมให้ถูกกับสีผิวอะมันทำให้ผิวเราดูสดใสขึ้นได้แฮร์คัลเลอร์อิสเซนิวเมคอัพแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นเตยขออนุญาตไปซอกแซกหลังเวทีหน่อยละกันโอ้โหเข้ามาแค่หลังเวทีนิดเดียวก็เจอเลยค่ะ Korean Model เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าSo this is your first time in Thailand? My first time, yeah. So is your concept of style of your hair today is done? Yeah, today is done, yeah. What's your concept? You see my hair. You just hung a little? Yeah. Kind of like, just like model, yeah, model hairstyle. Yeah. So you? 저 같은 경우에는 조금 긴 머리라서 좀 웨이브를 살려가지고 조금 드라마틱한 연출을 했고요. 저 같은 경우에는 되게 자연스러운 머리를 좋아해가지고 이번 쇼 너무 기대가 됩니다. 네. I want he wet hair. Like, yeah. 저는 이제 한국에서 뭐 촬영을 할 때도 이제 약간 이런 머리를 몇 번 한 적이 있는데 여기서도 좀 제 페이스나 이런 이렇게 맞게 좀 머리를 잘 만져주신 것 같아서 저는 엄청 만족하고 있어요. ไม่ได้มากันแค่นั้นเท่านั้นนะเพราะว่าตอนนี้เตยอยู่กับอีก4นายแบบหนุ่มนะคะอันยองอาเซโอสวัสดีค่ะยุนซูเราเคยเจอกันแล้วจำได้ไหมชูซินเอสเตตวันนี้มาที่คอนเซปต์ของผมเราเป็นยังไงบ้างเอ่ย저는그처음에들은거는이제그뱀파이어컨셉이라고얘기들었었는데막상머리를하고나니까약간저희가또네명에서왔잖아요그래서약간 F4 같은그런느낌이나서네제헤어스타일은오늘오데우가르마네생각보다그한분한분모델머리스타일이다르니까되게신기하고보기좋았어요มีแค่ import from Korea เท่านั้นเพราะว่าดาราแถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยก็มาด้วยเหมือนกันใช่แหละสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างนี่เรียกว่าเป็นการเดินแบบครั้งแรกหลังจากที่กลับมาจากการประกวดเลยหรือเปล่าใช่ค่ะปกติเนี่ยการเดินสวยๆบนเวทีนางงามตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแคทวอล์กมันต่างกันยังไงบ้างไหมก็มันก็ผสมผสานกันนะคะเราก็แบบเอานางแบบมาผสมกับนางงามก็คือความหวานเข้าไปแต่นี้ก็เราก็จะแบบออกเป็นแบบนางแบบเลยก็ยังท้าทายดีค่ะตายแล้วนี่มันพ่อเสือร้ายนี่นาพี่เขาคงเห็นผมละครที่ผมเล่นเป็นทีมละครเป็นเจ้าของสวนสัตว์นะครับเขาก็จัดชุดนี้ให้ผมเลยนะไม่ใช่ค่ะปกติแล้วเราชอบทรงอะไรเป็นพิเศษคะถ้าวันธรรมดาไปสบายชิวๆเซตผมแบบไหนเอ่ย
คือผมว่าผู้ชายก็ต้องการอะไรที่แบบสะดวกสบายง่ายแต่ว่าเรามาทำงานนะตรงนี้อาชีพเป็นนายแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการออกแบบทรงผมที่มันต้องให้คอนติเนียด้วยแล้วก็สามารถทำได้หลากหลายทรงซึ่งพี่ก้องตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยครับผมวันนี้ไม่ได้มีแค่นางแบบนายแบบมาเท่านั้นนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าดาราแถวหน้าของเมืองไทยก็มาพี่เขียนพี่โอสวัสดีค่ะเป็นยังไงวันนี้มาหล่อกันเลยขอบคุณมากนะที่ชมแต่ละคนปกติแล้วชอบเซตผมเป็นแนวไหนเอ่ยผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเรียบๆแบบวันนี้ก็จะเป็นหวีสลิกอะไรเงี้ยครับพี่เขียนล่ะบางทีในละครอะไรเงี้ยก็จะไปปรึกษาพี่ก้องว่าเอาตัดแบบไหนดีเอาทรงไหนดีอะไรเงี้ยก็ให้พี่ก้องช่วยคิดช่วยดีไซน์ให้เหมือนกันวันนี้ทรงผมแต่ละคนมาในลุคไหนสไตล์ไหนกันบ้างคะอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือว่าเรามีเลฟฟ้าทำให้เหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากที่สุดอันนี้เป็นเทรนครับผมกินกุ้งแล้วก็แพ้หมาตาแดงเลยของเพชรก็เป็นหน้าม้าเต๋อนะครับเป็นทรงของ Diary to See ซีซั่น2นี้ผมทรงนี้ก็จะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นหน่อยฉีกไปแบบเซอร์ๆยุ่งๆหน่อยครับงานเริ่มทุ่มหนึ่งก็มาเสร็จจับผมดัดผมนู่นนี่นั่นก่อนลองทรงนั่นแหละปกติเนี่ยเราไปไหนมาไหนเราจะชอบทำทรงไหนเป็นพิเศษเรางานจริงๆคุณก็มีไม่กี่ทรงหรอกก็มีสลิกมีรัดผมมีปล่อยผมมีผมปูของพลอยไม่มีอะไรเลยค่ะทำชอบทำสีผมแล้วก็บ๊อบแค่นั้นเลยค่ะวันนี้เรียกอะไรเหรอสีอะไรเอ่ยเป็นทำ Legend of the Blue Sea ค่ะสีอะไรนะคะ Legend of the Blue Sea ค่ะกันแล้วเอาเป็นว่าใครชอบทรงไหนเนี่ยก็ไปทำตามกันได้เลยหรือว่าจะชอบทรงแบบเตยทำตามรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ใบเตยและให้ฮาน่ากองลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอขอบคุณ Isuzu X Series Blue Power ขอบคุณใบเตยด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องสาวของเราไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกันเบสร็อกเลยใช่ไหมเบสร็อกมาเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตอนนี้ถ้าหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยเพลงฝืนนะฮะประกอบภาพยนตร์รักของเรา The Moment ที่กำลังเข้าโรงฉายอยู่ในตอนนี้ครับครับผมแล้วสำหรับคืนนี้นะฮะใน Entertainment Night Live นะครับผม 3:25 เจอกันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยฮะครับผมส่วนที่นี้เราส่งคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.